สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิวๆค่ะก็มาดูสวนนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยถึงจะเป็นปลายเดือนตุลาแล้วนะก็ยังตกแบบโอ้ตกทุกวันเลยล่ะค่ะอันนี้คือกุหลาบเรนนิ่งบลูนะคะนี่ออกดอกเป็นช่อแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดู Raining Blue อีกดอกหนึ่งนะคะอีกช่อนนี้ค่ะ Raining Blue ช่อนี้ส่วนอันเนี้ย First Lady นะคะก็ต้นเขาเนี่ยแบบยืดยาวออกมาเลยค่ะไม่ได้แต่งตกแต่งอะไรเลยจริงๆแล้วกุหลาบเนี่ยถ้ายิ่งตัดยิ่งแตกเขาก็จะยิ่งมีดอกแต่ว่ามันฝนตกนะคะแฉะไม่อยากจะเดินเข้ามาก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้นะคะส่วนอันนี้รู้จักชื่อน่าจะเป็นกุหลาบร้อยมาลัยสีก็จัดจ้านทีเดียวนะคะมีเรดบาคาร่าค่ะได้ฝนน่ะนะคะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยหลายเดือนแล้วล่ะค่ะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามาดูว่าต้นไม้สักเท่าไหร่นะคะว่าพ่อป่วยนะคะพ่อป่วยแล้วก็มาเสียแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูเขาเท่าไหร่มีเพื่อนๆทักมาใน Facebook นะคะแล้วก็ไปเลี้ยงรุ่นเจอกันนะเพื่อนทักว่าโอ้ยตัวเองปลูกกุหลาบงามจังเลยสวยจังเลยพี่ก็เลยตอบเขาไปว่าก็ถ่ายเฉพาะต้นสวยๆสิต้นที่มันไม่สวยฉันไม่ได้ถ่ายค่ะก็มันปลูกนะก็มีทั้งงามและไม่งามอะนะคะแล้วบางต้นก็ตายอ่ะอย่างที่บอกอ่ะตายไป10กว่าต้นนะคะอันนี้คือมาโซระนะคะมาโซระซึ่งมีดอกบานแล้วก็โรยแล้วอ่ะแล้วพี่ยังไม่ได้ตัดออกถ้าตัดออกแล้วเขาก็จะดีละแต่ว่าไม่มีเวลาด้วยแล้วก็แฉะมากนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยี่สุนค่ะยี่สุนชนิดดอกใหญ่แต่พี่ชอบยี่สุนดอกเล็กนะปลูกง่ายมากจะบอกว่ายี่สุนนี้ปลูกง่ายมากก็คือไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรมากมายเลยใส่ปุ๋ยอ้ออันนี้พี่ปลูกลงดินก็ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะยี่สุนเนี่ยดอกใหญ่ส่วนดอกเล็กนั่นก็อยู่อีกตรงนู้นพี่ชำไว้ติดง่ายมากนะคะยี่สุนดอกเล็กอะชำแล้วติดง่ายมากโซล่าค่ะตัวอันนี้ baby love อ่ะดูตอนสวยๆแล้วเราก็ดูตอนเขาโรยราบ้างก็เหมือนคนเราละค่ะชีวิตเนาะกุหลาบแรกแย้มก็เหมือนสาวๆวัยรุ่นพอโรยราก็นี่ละค่ะวัยเกษียณอย่างตัวเราเองนี่แหละโอ้ยดูสิคุณหนูทำไมถึงซนอย่างนี้นี่ค่ะแมวจอมซนชื่อลาเต้จะไปไหนลูกจะปีนค่ะจะปีนลาเต้ลงมาลูกลงมานะไม่อุ้มแล้วนะลงมาเร็วๆค่ะนี่ต้นนี้ Yellow My Love ค่ะ Yellow My Love นะคะเขาได้ฝนไงได้ฝนแล้วก็ปลูกในดินนะคะการที่ปลูกกุหลาบในดินเนี่ยมันเหมือนกับยังไงนะเขาได้ทรัพยากรต้นทุนที่ดีดีกว่านะคะปลูกในดินก็คือดินตรงนี้มันเป็นดินที่เมื่อก่อนเราก็ใช้ทำสวนนะคะแล้วก็ปรับมาเป็นปลูกผักปลูกดอกไม้เนี่ยยาล้มไม้เลิฟนะคะปลูกในดินก็เหมือนกับชีวิตคนเราล่ะมีต้นทุนที่ดีก็ได้เปรียบนะคะนี่ปลูกในดินเขาก็สามารถที่จะมีรากที่จะช้อนชัยไปได้ไม่ถ้าปลูกในกระถางมันก็มีข้อจำกัดต้องค่อยเปลี่ยนดินต้องเติมปุ๋ยนะคะแต่ทีนี้ปลูกใน
ดินแหนมก็ข้อดีมันก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะเอามาดูกุหลาบโรยๆค่ะอันนี้ท็อปฟี่สปิริตออฟฟรีดอมส่วนฝั่งนู้นถ่ายมองไม่เห็นฮะฝั่งนู้นเป็นบิชอปคาสเซิลค่ะบิชอปคาสเซิลแล้วก็มีเรดบาคาร่าติดมาด้วยฮะเรดบาคาร่าส่วนต้นนี้ก็คือพอสเปอริตี้สีขาวๆนั่นแหละค่ะตัดแต่งเอาไว้ดูสิแตกยอดแตกกิ่งแตกยอดออกมาแดงเลยนะคะเขาโดนฝนไงโดนฝนค่ะช่วงนี้ก็เหมือนกันนี่ตัดเอาไว้นะคะไม่ได้ตัวเองไม่ได้ตัดหรอกน้องคนงานเขาตัดให้นะคะอันนี้ดูไม่ออกต้นอะไรแครมาแต่งค่ะแครมาแต่งไปดูกุหลาบสวยๆนี่ค่ะเอาโออีเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นสาวสะพรั่งเลยส่วนอันนี้ tradition home ก็นั่นแหละไว้เกษียณซะละยังไม่ได้มาตัดออกถ้ามีเวลาก็จะมาตัดออกนะคะแต่ช่วงนี้ตัดแต่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นหน้าฝนอะกลัวเป็นดายแบ็กนะคะดูความน่ารักน่ารักของอันนี้บ้างดีกว่านี่ค่ะน่ารักไหมแม็กซ์ไปค่ะแม็กซ์ไปมาดูซุ้มด้านนี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่ให้ดูซุ้มขึ้นไปนี่แล้วค่ะขึ้นมาได้แค่นี้แล้วซุ้มกุหลาบของเราจะเป็นจริงแล้วบิชอปคาสเซิลค่ะโอ้ไม่ได้มาตัดกิ่งเต็มเลยแต่ก็ตัดไม่ได้หรอกตัดก็ต้องระวังอ่ะฝนตกบ่อยนี่บิชอปก็เป็นช่อนะหอมระมูลใครอยากจะเริ่มปลูกกุหลาบปลูกบิชอปเนี่ยราคาง่ายนะบิชอปเนี่ยปลูกง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะบิชอปคาสเซิลเสร็จแล้วแวะมาดูกุหลาบเจ้าสาวมิรันดาค่ะก็จะเจ้าสาวตัวนี้ก็ไม่ใช่เจ้าสาวซะละเพราะว่าเริ่มโรยสวยค่ะดอกฟูมากเลยแต่ตอนนี้นั่นแหละเนี่ยเขาก็เหมือนกับเราที่อยู่ในวัยเกษียณแหละแต่ดอกใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่นะคะก็เหมือนเราเนาะพอ เริ่มแก่ชราไปก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาต้องโชว์ซะหน่อยคนชอบกินกาแฟคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่เหมือนอันนี้จะได้ต้องเด็ดออกซะหน่อยอันนี้นะคะคือมิยาโกะค่ะกุหลาบดอกกลมๆน่ารักน่ารักค่ะต้นนี้บังคอกุหลาบไร้หนามกุหลาบญี่ปุ่นมองเครอจะบอกว่าปลูกง่ายมากใครอยากปลูกกุหลาบนะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนำนะคะมองเครอเนี่ยถามว่าหอมไหมหรอแล้วว่าไม่ค่อยหอมนะก็มีกลิ่นอยู่นะมีกลิ่นอยู่เป็นกุหลาบทรงถ้วยนะคะแต่ที่ปลูกก็ไม่ค่อยได้ถ้วยเท่าไหร่ปลูกไว้ในเข่งค่ะปลูกไว้ในเข่งแล้ววางไว้บนดินรากเขาก็เลยช้อนชัยลงไปจากเข่งลงไปในดินด้วยนะคะเนี่ยมองเครอค่ะเป็นถ้วยแล้วก็ออกเป็นช่อด้วยเป็นพุ่มกึ่งเลื้อยนะแต่ถ้าแต่งดีๆเขาก็เป็นแต่ถ้าแต่งดีๆเขาก็เป็นพุ่มสูงๆอะค่ะนะคะมองเครอค่ะอ้าวแต่เราต้องมาดูต้นนี้ต้นนี้พี่ชอบมากเลยอะชอบมากอ่ะมีวัยเกษียณอีกแล้วมีทั้งวัยเกษียณแรกแย้มและกำลังแบ่งบานค่ะนี่ค่ะอับราฮัมดาบี้ค่ะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะคะอันนี้กุหลาบแรกแย้มเห็นหน้าเหมือนสาวๆ อันนี้ก็เริ่มเป็นสาวเต็มตัวละนี่ค่ะนะเป็นกุหลาบเลื้อยละค่ะพุ่มกึ่งเลื้อยเลยแต่ยังไม่ได้จัดเข้าซุ้มอ่ะนี่ดู
กษียณไปจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะไม่ได้จัดทำนี่ค่ะชื่ออับราฮัมดาบี้สวยมากสีเขาสวยมากขอบอกขอบอกเป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกง่ายสาวๆเพื่อนๆอยากปลูกนะบิชอปคาสเซิลยี่โซนอับราฮัมดาบี้แล้วก็มองเคอร์ค่ะส่วนต้นนี้สวยนะ Lady of Charlotte แต่พี่ว่าดูแลยากพี่ก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์สักเท่าไหร่เอ๊ะมาต้นนี้ทำไมกิ่งมันแห้งเห็นไหมไม่ได้ว่าปลูกแล้วมันดีทุกต้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้คือเซนต์อีเทลเบอร์กาค่ะเซนต์อีเทลเบอร์กานะบานสีละมุนสวยแต่รวยเร็วค่ะเห็นไหมกุหลาบแต่ละต้นมันก็มีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปเหมือนกับคนเราละค่ะก็มีทั้งดีทั้งมุมที่ดีมุมไม่ดีนะคะเราก็อยู่ที่เราเลือกดูอะค่ะต้นนี้ต้นโปรดอีกต้นหนึ่งก็คือกุหลาบแมนต้าเป็นสีควันบุหรี่ค่ะออกบางทีก็ถ้าอากาศหนาวๆเขาจะออกน้ำตาลนิดๆนะสวยมากค่ะชอบมากเลยค่ะต้นนี้แข็งแรงดูแลง่ายเป็นอีกต้นนึงที่อยากจะให้ปลูกเอาไว้จะทำคลิปแนะนำกุหลาบปลูกง่ายที่สุดส่วนนี้กุหลาบแค่ของดิฉันถูกลุกลานด้วยหญ้าจนจะหมดแล้วค่ะกุหลาบแค่อุ้ยเดี๋ยวเพื่อนบอกอุ้ยแกปลูกต้นไม้ดอกไม้แดดไม่ปลูกขอโทษนะคะมีผักด้วยนะเดี๋ยวจะโชว์ผักแต่ขอโชว์มาเกรดบอร์เนียวก่อนนี่ค่ะปอเนียวนี่คือผักค่ะผักน้องสาวปลูกไว้จะชมว่าตัวเองปลูกเจ้าของเขามายืนอยู่ถั่วฝักยาวค่ะกำลังเรื้อยขึ้นโสมนี่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวและนี่คือมะระขี้นกมะระลูกเล็กๆอะค่ะเนี่ยจิ้มน้ำพริกอร่อยค่ะก็ขึ้นสมคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าปลูกกุหลาบมันไม่ได้สวยต้นหรอกมันไม่งามทุกต้นมีบางต้นก็แย่บางต้นก็ตายไปก็ทัก10กว่าต้นได้เอาล่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปค่ะถัดไป